ก็คือเขาก็ถามว่าอยากได้อะไรแล้วก็แล้วแต่เงี้ยเขาก็ชวนไปสำเพ็งก็แบบก็เลยก็แบบเขาไปเห็นก็เห็นเขาซื้อร่มนั่นแหละก็คือรู้ว่าซื้อร่มมาแล้วเขาก็มานั่งทำอะไรเงี้ยก็เป็นคนถ่ายคลิปให้เขาก็ดีใจค่ะดีใจแบบว่าก็น่ารักอ่ะแบบว่านั่งประดิษฐ์ประดอยแบบทำเป็นหลายชั่วโมงอ่ะ5-6 ชั่วโมงได้